ราแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของน้องเบลนันทิตาหรือเบลไทยแลนด์ก็ทาเลนต์นะคะได้ออกมาประกาศเลิกสามีชาวญี่ปุ่นค่ะเหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันและกำลังจะเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีหลังจากที่สามีชาวญี่ปุ่นบินมาขอโอกาสอีกครั้งพร้อมทั้งนำพวงมาลัยมาขอขมาพ่อกับแม่ของสาวเบลอีกครั้งโดยน้องเบลนี่นะคะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าถึงเรื่องราวว่าก่อนอื่นสิ่งที่เบลเคยบอกเป็นเรื่องการลดสถานะของเราสองคนคุยกันเรื่องที่เราต้องการจะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยานั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งเราตกลงกันว่าเราจะลองแยกกันอยู่เพื่อให้เราได้ทบทวนกันและกันจริงๆว่าเรานั้นต้องการที่จะจบความสัมพันธ์กันจริงๆไหมระหว่างเบลกับสามีเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและมองโลกกันคนละมุมจนไม่สามารถไปกันต่อได้เราจึงเลือกที่แยกกันและเบลก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่วันนี้สามีเดินทางมาจากอเมริกาเพื่อมาเซอร์ไพรส์ซึ่งครอบครัวเบลและเบลก็ตกใจกันมากเขากลับมาครั้งนี้เพื่อขอโอกาสให้เราได้ลองกลับมารักษาสถานะความสัมพันธ์ของเราอีกครั้งซึ่งเขาขอโอกาสสุดท้ายในชีวิตเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีให้เราได้จริงๆอีกครั้งและได้กราบขอขมาต่อคุณพ่อคุณแม่ของเบลกับสิ่งที่พลาดพลั้งไปเบลและครอบครัวจึงตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาเพราะเบลเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสและเบลต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับพี่ๆที่เคารพเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและอินบ็อกซ์มาด้วยความห่วงใยเบลซาบซึ้งมากๆเลยและเบลจะเก็บเอาบทเรียนครั้งนี้มาเป็นบทเรียนเพื่อทำให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นได้อย่างดีที่สุดโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็สำคัญกว่านั้นคือนี่แหละค่ะคนเราบางทีถอยคนละก้าวพอกลับมาจุนกันใหม่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะยืนยาวค่ะ